ผัดไทยริมทางไม่น่าเชื่อครับสมัยนี้นะ10บาทคนนี่ครับนี่ผัดไทยชื่อว่าผัดไทยเจ๊ทองเปลวครับอยู่ใกล้ๆกับซุ้มประตูวัดบางพรมนี่นะที่ตำบลบางช้างอัมพวานี่ผัดอยู่ตรงนี้ครับคุณป้าทองเปลวพงเวียงนะครับอายุท่าน66ปีแล้วนะเป็นชาวจังหวัดนครปฐมครับแต่มาทำมาหากินที่นี่นี่นะทำแบบโบราณแล้วครับนี่นะไม่ได้ใส่จานนะใส่ใบตองแต่10บาทเท่านั้นราคาครับนี่นะบางคนก็มานั่งกินที่นี่บางคนก็ซื้อกลับบ้านเลยครับ10บาทบรรยากาศห้องแอร์แถมมีกาแฟอีกด้วยนะคุณนี่นะนี่ครับสูตรพิเศษเลยครับนี่นะเพราะว่าอะไรครับเป็นของโบราณนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบถั่วลิสงคั่วเองพริกก็ตำเองครับเต้าหู้ทอดก็ทำเองของสดเลือกซื้อเองคัดสรรมาอย่างดีด้วยนะครับนี่คัดสรรจากวัสดุทางธรรมชาติเหมือนกับว่าทุกคนมากินเนี่ยเป็นลูกค้าแต่เป็นลูกเป็นหลานเป็นคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นป้าก็เลยทำแบบดีๆแบบสดๆให้ได้กินกันนะครับเห็นไหมลูกค้าไปเข้าคิวคุณป้าท้อมาแล้วครับช่วงโควิดโอ้ยขายไม่ดีนะมีปัญหาแต่เลิกขายแล้วจะทำอะไรกินล่ะโอ้ยมาขายอันนี้ดีกว่าครับผัดไทยเหมือนเดิมแต่ไม่ขอขึ้นราคายัง10บาทเพราะฉะนั้นมีความสุขในการขายให้คนมีให้กินนะครับไม่มีอิ่มท้องแล้วก็ใช้ตังน้อยด้วยตนเองก็ถึงแม้ว่ากำไรน้อยแต่ก็มีความสุขเอาไปอุดหนุนกันครับสำหรับนี่นะผัดไทย10บาทบริเวณซุ้มประตูวัดบางพรมนะฮะก็เปิดทุกเช้าแล้วครับ6โมงเป็นต้นไปเลยค่ะอัดแน่นไปทั้งด้วยคุณภาพแล้วก็ปริมาณนะคะแม่ทำให้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่บ้านฉันพิษณุโลกเนี่ยขายห่อละบาทเดียวนะแล้วก็คนพิษณุโลกเนี่ยจะชอบกินกับข้าวสวยอร่อยมากแล้วมันอิ่มมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำลายสอกันต่อไปคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม